การสวมบทเป็นยอดมนุษย์สาวในซีรีส์ดังยุค70เรื่อง Wonder Woman นอกจากจะส่งให้ลินดาคาร์เตอร์อดีต Miss World USA ประสบความสำเร็จในวงการโทรทัศน์สหรัฐแล้วยังเป็นผลงานเรื่องแรกๆให้ซูเปอร์ฮีโร่หญิงก้าวขึ้นมากำจัดเหล่าร้ายด้วยตนเองแต่ปัจจุบันหน้าที่การพิทักษ์โลกบนจอเงินกลับถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ชายเพราะถึงจะมีการสร้างภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ฮีโร่หญิงที่เคยเป็นตัวชูโรงกลับไม่ได้รับการเหลียวแลเหมือนในอดีตแต่เดิมภาพลักษณ์ของผู้หญิงในการ์ตูนจำกัดอยู่แค่เรื่องราวความรักกระทั่งช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อผู้หญิงก้าวขึ้นมาทำงานแทนที่ผู้ชายที่ไปออกรบทำให้บทบาทของสตรีในสังคมมีอิทธิพลต่อการออกแบบตัวการ์ตูนวีรสตรีหญิงอย่างชีน่า Queen of the Jungle หญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยทักษะในการต่อสู้ที่นำไปสู่การสร้างยอดมนุษย์หญิงมากมายในยุคต่อมาทั้ง Wonder Woman Hawk Girl Super Girl Batwoman และ Batgirl ของค่าย DC Comicsขณะที่ค่าย Marvel Comics ก็มียอดมนุษย์หญิงอย่าง Invisible Girl ของทีม Fantastic Four และ Marvel Girl ของทีม X-Men แม้ปัจจุบันวงการภาพยนตร์จะเป็นยุคทองของหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่กลับไม่มีที่ว่างให้ซูเปอร์ฮีโร่หญิงมากนักส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวทางรายได้และเสียงวิจารณ์ของ Catwoman ในปี2004และ Elektra ในปี2005ซึ่งทำให้ผู้สร้างไม่มั่นใจกับผลงานที่มีผู้หญิงเป็นตัวเอกส่งผลให้การนำ Wonder Woman กลับมาสร้างเป็นละครอีกครั้งเมื่อปี2011ต้องถูกยกเลิกเมื่อสถานีโทรทัศน์ NBC ไม่ยอมออกอากาศตอนแรกของซีรีส์ที่ถ่ายทำเสร็จแล้วเนื่องจากไม่พอใจในผลงานจอสวีดอนผู้กำกับ The Avengers หนังซูเปอร์ฮีโร่รายได้สูงสุดตลอดกาลและเคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์ Buffy the Vampire Slayer กล่าวว่าผู้ผลิตของเล่นไม่ชอบฮีโร่หญิงเพราะเชื่อว่าจะขายไม่ออกซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะอย่างลูกสาวเขาเองก็ชื่นชอบตัวละครฮีโร่หญิงอย่าง Black Widow และ Maria Hill มากที่สุดในบรรดายอดมนุษย์ใน The Avengersนอกจากวีดอนแล้วยังมีผู้สร้างหนังไม่น้อยพยายามนำฮีโร่หญิงกลับคืนสู่จออีกครั้งทั้งเดวิดเอสโกเยอร์ผู้เขียนบท Man of Steel ที่สนใจพัฒนาบทของ Wonder Woman อีกครั้งรวมถึง Marvel Production ที่สนใจการสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่หญิงหากมีเนื้อหาที่น่าสนใจเพียงพอซึ่งวีดอนชี้ว่าความสำเร็จของ The Hunger Games ที่เสนอภาพวีรสตรีหญิงผู้เก่งกาจอาจทำให้มีกระแสการหันมาสร้างตัวละครเอกที่เป็นฮีโร่หญิงมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางเพศบนจอเงินอย่างแท้จริง